ัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีวางกรรไกรนะครับที่ถูกต้องวิธีสไลด์กรีดผมจะเสร็จแล้วครับจับเราจะแนะการวางกรรไกรนะครับวางกรรไกรที่สไลด์ที่ถูกต้องตรงลักษณะนี้นะครับการสไลด์เราสามารถดีดต่อตามลายผมเลยได้ครับหนาบางแล้วแต่เส้นผมตอนเน้นไกลก็ได้ตั้งหน้าไกลลักษณะ45แล้วเราขยับสไลด์ผมวิธีจะต้องลักษณะเฉลี่ยออกเป็นแนวปานๆนะครับ